เสือกตัวเพื่อนเล็กสี่เทวาแสงนาโกออกเพื่อนเล็กที่เวลาการแข่งขัน3นาทีหมดเวลาการแข่งขันนะครับผลปรากฏว่าเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับตอนนี้นะครับมุกดาหารซิตี้เอาชนะมาแทนถ้าพูดถึงผลการแข่งขันก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็ประเมินดูภาพรวมทั้งหมดแล้วหลายๆทีมก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรบนก็แพ้ร้อยเอ็ดก็ได้แค่เสมอคาบ้านเหมือนกันถ้าพอผลการแข่งขันรวมก็น่าพอใจเพราะว่าเราก็ขยับแต้มหนึ่งร้อยเอ็ดก็ขยับแต้มหนึ่งแล้วอุบลไม่ได้แต้มเลยนะครับน้องคายก็เท่ากับเราก็ถือว่าเราก็ประเมินแล้วโอเคก็พอใจในภาพรวมนะครับในภาพรวมก็พอใจนะครับจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งของเราและถ้าเขามาก็โอเคจริงๆเนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือแฟนบอลก็ให้กำลังใจดีนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ไม่หนีแม้กระทั่งว่าวันนี้ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าก็คงจะให้การสนับสนุน UDFC ของเราเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับ
จริงๆแล้วผู้ตัดสินกลางก็ถือว่าไม่เลวร้ายก็ยังมีไลน์แมนด้านฝั่งตรงข้ามนิดหนึ่งแล้วหลายๆช็อตที่ทำให้แทนที่จะได้เปรียบกับเสียเปรียบเพราะนั้นมันก็มีผลนะแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะโทษหมดมันก็ไม่ได้แต่ถามว่าโอเคไหมก็ยังไม่โอเคเท่าที่ควรนะครับยังต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับเกมวันนี้ที่หนองคายออกมาเยือนอุดรธานีนะครับซึ่งรูปเกมแล้วของเราว่าผมก็ยกเครดิตให้ลูกทีมผมเต็มร้อยเลยนะครับเขาซึ่งมีความอดทนแบบที่ผมต้องการนะครับได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรต้องอดทนอย่างเดียวไม่ว่าสถานการณ์จะเจอแบบไหนนะครับก็ขอชมเชยทางอุดรด้วยว่าเขาก็เตรียมทีมมาที่จะต้องการ3แต้มภายในบ้านนะครับแต่ผมนี่แหละครับหนองคายนะครับที่สามารถยัดนะครับให้ท่านที่ไม่ได้3แต้มกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทีมผมเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นผมฝากถึงสื่อต่างๆถึงพี่น้องชาวฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับฟุตบอลคือฟุตบอลสปิริตคือสปิริตนะครับแม้กระทั่งเกมวันนี้ที่ผมออกมาเยือนในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ผมพะวงที่ผมกลัวและวันนี้ผมก็ได้เจอจริงๆนะครับต้องขอขอบใจผู้เล่นผมนะครับทั้งทีมแม้กระทั่งทีมงานสตาฟโค้ชแม้กระทั่งทีมงานผู้บริหารนะครับซึ่งเด็กทำได้ตามเป้าที่เราต้องการครับขอบคุณมากครับนะครับการประเมินผู้ตัดสินในวันนี้นะครับถ้าจะให้ผมบอกตรงๆมันก็เหมือนการประจานกันนะครับผมขอไม่พูดไม่ขออะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามีเทปให้ดูถ้าคนไหนอยากสนใจอยากจะติดตามดูให้ดูในเทปเอานะครับว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับและตาที่หน้าอกของเขามันสมควรได้หรือไม่นะครับขอบคุณมากครับนะครับสำหรับแฟนบอลนะครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาวหนองคายนะครับที่เดินทางมาเชียร์กับทีมหนองคายถึงสนามอุดรนะครับผมรักท่านนะครับแม้กระทั่งลูกทีมของผมเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของหนองคายและเล่นเพื่อตอบสนองแฟนบอลของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนถ้าตราบใดหนองคายไปแข่งที่ไหนนะครับก็อยากให้พี่น้องแฟนคลับต่างๆทุกท่านนะครับให้ตอยติดตามทีมหนองคายของเราทีมนี้ถึงจะเป็นทีมเล็กๆแต่ก็มีรสชาตินะครับที่เต็มไปด้วยเปี่ยมคุณภาพครับผมขอบคุณมากครับ